สวัสดีจ้าพี่น้องสุภูสุคนพ่อๆกันกับช่องสาวอีสานลักซัมเบิร์กคือเก่าแหละจ้ามื้อนี้สาวอีสานนัดพวกพี่ๆเพิ่นไปปิกนิกกันอยู่ในป่ากระเทียมจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้ก็อากาศดีๆพี่น้องตามภาษาคนต่างแดนจ้าพี่น้องได้พบได้พ้อกันก็ม่วนแน่จักหน่อยนึงจ้ามื้อนี้ไปจ้าไปมวนๆน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าตามภาษาคนไกลบ้านจ้านานๆจะได้พ้อกันเสื้อเทือนึงจ้าพี่น้องมื้อนี้ก็บ่ได้เน้นเก็บกระเทียมปานใดดอกจ้าพากันเน้นกินข้าวปลากันจ้าพี่น้องเอาบรรยากาศมวนๆบรรยากาศงามๆมาฝากพี่น้องจ้าข้าวเหนียวอ่ะหรือว่าเอาไปกินที่บ้านกันข้าวเหนียวไก่แก้วหมูอยู่ไหนแล้วพี่ไปลินเถอะยกก่อนเลยแก้วใครแก้วมันก็ได้อ่ะแก้วหนูไม่เอาเอาสักหน่อยเถอะรถก็ไม่ได้ขับจะได้สนุกสนานไปขับตอนเย็นนู่นน่ะรถมาไว้หน้าบ้านพี่อันนั้นจะได้อันนั้นไม่เห็นหน้าบ้านพี่หนูไม่รู้ว่ามันจอดไว้ทั้งวันได้เปล่าทั้งวันหนูจะไม่กล้าเอามาก็อาจังข้าวค่อยน้ำมะนาวเอาไก่ไหมลูกเอาไก่ให้น้ำมะนาววิดีโอจ้าขาจ้อยจ้อยวิดีโอนะคะไอเอาของคนพอก็ไม่งั้นพี่พายหันมาหน่อยสิหลบแล้วเนี่ยจริงจริงอาสีน้องเปิดดันม่วงแมวมาเด้อจ้ากินข้าวปลาน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าแนวกินแนวแสบกะหลายหลายจ้าพี่น้องมาเด้อจ้ามากินน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าเขาอิ่มเสร็จแล้วก็ไปเก็บกระเทียมต่อกันจ้ะพี่น้องจ้าแต่ว่าสาวอีสานบ่ได้ถ่ายวิดีโอให้เมืองเด้อจ้าแค่เก็บภาพงามๆมาฝากเฉยๆจ้ะพี่น้องกินเขาอิ่มแล้วก็อืดจ้ะพี่น้องถ่ายวิดีโอต่อบ่เป็นจ้ะเมืองแค่ภาพสวยๆกับพ่อจ้ะพี่น้องจ้าช่วงนี้สาวอีสานก็วนเวียนอยู่กับปลากระเทียมนี่แหละจ้าช่วงนี้จ้าพี่น้องจ้าก็มีผักแนวเดียวจ้าที่กำลังขึ้นอยู่ในช่วงนี้จ้าพี่น้องเดี๋ยวเดือนหน้านี่ก็ผักเสียนก็เริ่มขึ้นจ้าเดี๋ยวก็มวนกันอีกรอบนึงจ้าพี่น้องจ้าช่วงนี้
จังได้ก็ฝากพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้สาวอีสานน้ำในเด้อจ้าฝากช่องสาวอีสานรักเสมอน้ำในเด้อจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า